โมสรโรตารี่อุบลมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีค่ะรองศาสตราจารย์ดร.กุลเชษฐ์เพียรทองนายกสโมสรโรตารี่อุบลนำคณะสโมสรโรตารี่ประกอบด้วยสโมสรโรตารี่อุบลสโมสรโรตารี่ลุมพินีสโมสรโรตารี่ร้อยเอ็ดสโมสรโรตารี่ยโสธรสโมสรโรตารี่กันทละลักษณ์และโชกะซิตี้ลงพื้นที่อำเภอสว่างวีระวงศ์มอบถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่บ้านคำสมิงและบ้านแพงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีตามโครงการร่วมซับน้ำตาผู้ประสบภัยน้ำท่วมชาวจังหวัดอุบลราชธานีโดยบริษัทโรงสีสีแสงดาวจำกัดอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดบริษัทครอสแม็กรีเทลจำกัดสโมสรฟุตบอลสุวรรณภูมิยูไนเต็ดสายสัมพันธ์500ครับผมกุลเชษฐ์เทียนทองนะครับตอนนี้ก็ในฐานะนายกสโมสรโรตารี่อุบลครับวันนี้ก็ได้มาทำกิจกรรมนะฮะแจกข้าวของหรือว่าอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้กับชาวบ้านที่อำเภอที่หมู่บ้านคำสมิงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปที่บ้านแพงนะอีกบ้านนึงนะครับวันนี้ก็มีชุดสนับสนุนหรือว่าชุดบริจาคเนี่ยนะฮะทั้งหมด180ชุดครับที่บ้านคำสนิงนี่ก็จะประมาณ90ถุงยังชีพนะครับที่จะมาบริจาคค่ะมาพร้อมกับสมาชิกสโมสรอะไรบ้างคะวันนี้มาทำกิจกรรมในรอบนี้นะครับหลักๆ ก็จะเป็นสโมสรโรตารี่อุบลแล้วก็เป็นสโมสรโรตารี่ลุมพินีสโมสรโรตารี่กันทารักโรตารี่ร้อยเอ็ดแล้วก็โรตารี่ยโสธรซึ่งเป็นโรตารี่ที่เป็นคู่มิตรของโรตารี่อุบลนะครับช่วยสนับสนุนทั้งในเรื่องของงบประมาณแล้วก็ทั้งเรื่องข้าวของหรือแม้แต่มาช่วยกันแจกของในวันนี้นะครับก็มีหลายสโมสรโรตารี่เลยครับรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้ครับวันนี้ก็รู้สึกดีมากนะฮะรู้สึกยินดีฮะที่ทุกคนได้มาช่วยกันแล้วก็ช่วยพี่น้องประชาชนที่ลำบากจริงๆนะครับก็หลายๆคนเขาก็รู้สึกดีเราก็รู้สึกดีไปด้วยครับโอเคครับคุณค่ะสำหรับโรตารี่เป็นองค์กรของนักธุรกิจและผู้นำด้านวิชาชีพจากทั่วโลกผู้ซึ่งให้บริการเพื่อนมนุษยชาติสนับสนุนมาตรฐานจริยธรรมในทุกวิชาชีพและช่วยส่งเสริมไมตรีจิตและสันติภาพในโลกวัตถุประสงค์ของโรตารี่โรตารี่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและสร้างเสริมอุดมการณ์แห่งการบำเพ็ญประโยชน์เป็นพื้นฐานของความอุตสาหะอันมีคุณค่าโดยเน้นดังต่อไปนี้สร้างความสนิทสนมกันเพื่อเป็นโอกาสในการบำเพ็ญประโยชน์ส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมอันสูงส่งในธุรกิจและวิชาชีพต่างๆยกย่องคุณค่าของอาชีพทั้งปวงที่มีประโยชน์และให้โรตารี่ประกอบอาชีพเป็นที่ยกย่องเพื่อเป็นโอกาสบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมสนับสนุนให้โรงเรียนนำอุดมการณ์แห่งการบำเพ็ญประโยชน์ไปใช้ในธุรกิจในชีวิตส่วนตัวและในชุมชนส่งเสริมความเข้าใจไมตรีจิตและสันติภาพระหว่างประเทศด้วยมิตรภาพของนักธุรกิจและวิชาชีพทั่วโลกที่ร่วมในอุดมการณ์แห่งการบำเพ็ญประโยชน์